เราขายสินค้า2แบบก็คือบีบประมูลสินค้าและแบบ buy it now นะคะก็คือซื้อได้เลยทันทีพี่อยากจะบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าของพี่เอนะสินค้าที่เพ่ขายแบบ buy it now เนี่ยส่วนใหญ่ต้นทุนสินค้าเนี่ยต่ำมากๆพี่เอก็จะเอารายการแบบนั้นมาบิดนะคะในการประมูลสินค้าเอาและส่วนใหญ่เวลาเราขายสินค้าแบบประมูลสินค้าเนี่ยมักเป็นสินค้าที่มันมีเพียง1ชิ้นฉะนั้นวิธีการในการตั้งราคาขายนะคะก็คือ1ต้นทุนสินค้าที่เราซื้อมาถ้าเกิดเป็นสินค้าใหม่ก็แสดงว่าเราเนี่ยจะมีต้นทุนสินค้าอยู่แต่ถ้าเกิดบางคนสินค้าเป็น used นะคะก็คือของเหลือใช้ในบ้านของเราแล้วเราจะเอามาขายบน eBay แสดงว่าต้นทุนเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์เราก็ขีดกาออกสิ่งที่2เราจะต้องรู้น้ำหนักของสินค้าของเรากี่กรัมนะคะเวลาเราขายสินค้าบน eBay เนี่ยตัวของสินค้าบวกกับแพ็คเกจจิ้งหีบห่ออะไรส่งให้เรียบร้อยจะใส่ซองจะใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมแพ็คเกจจิ้งเนี่ยน้ำหนักต้องไม่เกิน2กิโลกรัมข้อที่1คือเราจะต้องรู้ต้นทุนสินค้าของเราก่อนราคาเท่าไหร่นะคะข้อที่2เราต้องรู้น้ำหนักของสินค้าค่ะรวมแพ็คเกจจิ้งต้องไม่เกิน2กิโลกรัม